นุ่งขาวห่มขาวกับลูกสาวธัญญาควงน้องลียาถือศีลปฏิบัติธรรมสะดุดตาลูกสาวสวยมากเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วหลายคนเริ่มถือศีลปฏิบัติธรรมตามความเชื่อของตัวเองรวมทั้งคู่คุณแม่คุณลูกอย่างธัญญาธัญเรศถือโอกาสดีควงน้องลียาลูกสาวสุดที่รักเดินทางไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่บ้านพุทธมนทาน้ำนาป่าดินจังหวัดนครนายกโดยธัญญาได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวในชุดนุ่งขาวห่มขาวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเป็นโมเมนต์ที่เลอคาดที่สุดค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ธัญญาน้องลียากันอย่างเนืองแน่นหลายคนรักลูกเลยเลี้ยงแบบตามใจธัญญาตามใจน้องลียาไหมตามใจเหมือนกันแต่เวลาเขาทำผิดหรือดื้อเรายังไม่เคยตีเขาแต่ธัญญาจะเงียบไม่พูดเขาก็จะเข้ามาพูดหมามีลียารักหมามีนะทำเสียงอ่อนๆเราก็โกรธไม่ลงเข้ามากอดเข้ามานัวเนียมาจูบหน้าผากเราถามว่าเราเลี้ยงแบบฝรั่งหรือไทยธัญญาเลี้ยงแบบผสมกันไปเราไม่ได้เข้มงวดอะไรกับเขามากคือลียาเขาเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูงอยากทำอะไรจะต้องทำให้ได้อะไรที่ไม่เกินไปเราก็ให้เขาทำแต่อันไหนที่เรารู้ว่าไม่ได้เราจะต้องขัดใจเขาเขาจะร้องก็ต้องร้องแล้วจริงๆเลี้ยงยากไหมบางอารมณ์ก็ยากบางอารมณ์ก็ง่ายคือเวลาเขาจะนิสัยดีก็พูดง่ายพูดเพราะแต่เวลางองแงอารมณ์ไม่ดีก็จะวิดบึ้มโอ้โหสุดยอดเราก็เอาไม่อยู่บางทีเราก็ต้องปล่อยเขาไม่เอาอะไรเลยจะอุ้มก็ดิ้นปล่อยเขาร้องแล้วเราก็นั่งมองเขาเป็นเด็กที่ร้องแป๊บเดียวแล้วก็จะมารู้สึกผิดจะมาหนุนตักมองหน้าลียารักหมามีนะได้น้องลียามาพอวิธีอุ้มบุญความผูกพันของแม่กับลูกมีมากน้อยแค่ไหนธัญญาไม่รู้ว่าจะเหมือนแม่ที่อุ้มท้องเองหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่าที่สุดแล้วเป็นห่วงทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรแยกกับเขาเราไปทำงานเราจะคิดถึงเขาตลอดว่าเขาจะร้องไห้ไหมจะกินข้าวหรือยังจะดื้อไหมคือจะคอยนึกถึงตลอดคือธัญญาอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้เพราะธัญญาไม่ได้อุ้มท้องเองแต่ธัญญารู้สึกว่าแค่นี้มันก็สุดๆแล้วคือตอนแรกก่อนที่จะมีเขาเรายังคิดว่าเราไม่ได้อุ้มท้องเองเราจะรักเขาเหมือนแม่ทั่วไปรักลูกไหมความรู้สึกของธัญญามันไม่ต่างกันเลยพอตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกเราก็เป็นคนแรกที่ได้ดูแลเขา